เธอได้อยู่ชาติสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดอยู่ที่อียิปต์เธอคงไม่รู้ชาติสามเหลี่ยมสำคัญยังไงเห็นไหมเห็นไหมเธอไม่รู้สามเหลี่ยมสามมุมเธอคือใครกันจ๊ะสามเหลี่ยมสามมุมเธอคือใครกันจ๊ะฉันคือสามเหลี่ยมจะบอกให้เธอรู้เช่นกันนะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนะคะเราจะมาดูว่าชนิดของรูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะด้านนะคะสามมีแบ่งได้3ชนิดคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วส่วนมากหลังคาบ้านเราจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเคยเรียนมาหรือเปล่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนคิดว่ามันจะต้องมีลักษณะยังไงอะไรเท่ากันคะด้านด้านต้องมีด้านเป็นไงคะเท่ากันทุกด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะคะมุมแล้วรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าล่ะคะด้านมันจะเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันด้านแต่ละด้านก็จะไม่เท่ากันนะคะเรามาดูก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะนักเรียนดูด้านเนี่ยจะเท่ากันทุกด้านไม่ว่าจะอยู่ในแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงยังไงก็ตามนะคะด้านของแต่ละด้านเนี่ยจะยาวเท่ากันสัญลักษณ์นี้ที่มี1ขีดนี่แสดงให้เห็นว่าด้านมีความยาวเท่ากันทั้ง3ด้านนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ยาวเท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาด60องศานักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหรือว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีด้านขอโทษค่ะมีมุมภายในเท่ากับ300เท่าไหร่90อ่ะ90ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีมุม90ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมแต่ละมุม90องศามี4ด้าน90 9คูณ4เท่าไหร่คะ9 4 36เติม0 360องศาและขอโทษค่ะแต่ถ้าเป็นมุมรูปสามเหลี่ยมนะคะที่มีด้านเท่ากันนะคะทั้ง3ด้านเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าและมุมนักเรียนดูนะคะมุมทุกมุมเนี่ยมีขนาด60องศาถ้าครูถามว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมเท่าไหร่นักเรียนไม่ต้องวัดก็ได้นักเรียนตอบคุณครูได้เลยไหมคะว่าถ้ามุมภายในรวมคือ180องศาแต่ถ้าครูถามว่าแต่ละมุมยามีขนาด60ถ้าครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีมุมแต่ละมุมมีขนาดกี่องศาคะ60นักเรียนต้องตอบได้โดยอัตโนมัติว่า60องศานะคะมุมทุกมุมเนี่ยจะเท่ากันนะคะ60องศาจะเกิดในกรณีที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่ากันนะคะมีความยาวเท่ากันและมุมทุกมุมก็มีขนาด60องศานะคะอย่าจำผิดว่า90องศาไม่ใช่นะคะ60องศานะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมภายในนะคะมีขนาด60องศาแต่ละมุมนะคะแต่ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะจะเป็นอย่างนี้สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นว่า2ด้านนี้มีความยาวเท่ากัน2ด้านนี้มีความยาวเท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันสองด้านนะคะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจำไว้เลยว่าจะมีด้านเนี้ยสองด้านที่มีความยาวเท่ากันอีกด้านหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าครูให้นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนักเรียนก็ต้องวาดให้มีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะด้านสองด้านยาวเท่ากันนะคะมุมแล้วแต่นะคะแล้วแต่ไม่ใช่60องศาเหมือนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะอันนี้มุมก็แล้วแต่จำไว้ว่าถ้าเป็นหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน2ด้านนะคะวาดได้เลยนะอ่ะต่อไปรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าถ้าคุณครูให้นักเรียนวาดนักเรียนสามารถวาดได้อย่างอิสระแต่ละด้านไม่ต้องเท่ากันนะคะแล้วแต่นักเรียนจะจัดสรรมาเลยนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันถ้าวาดก็วาดได้สบายคือด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันนะคะมันคือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสรุปอีกทีนึงถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจะต้องมีลักษณะยังไงถามปวลิตรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีลักษณะยังไงคะทรงไม้ครูยังไม่ให้ดูนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าใครฟังอย่างน้อยต้องบอกได้ว่ามันมีลักษณะยังไงมีมุมยังไงใครที่ไม่ฟังนะรูปสามเหลี่ยมด้านเท้าเพื่อนๆฟังเพื่อนด้วยค่ะเสียนเป็นมุมสามเหลี่ยมเป็นมุมสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเป็นมุมมันมีมุมอยู่แล้วมันต้องมีมุมสามมุมอยู่แล้วรูปฟังให้ดีนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท้ารูปก็บอกลักษณะอยู่แล้วไหมคะบอกไหมค่ะไม่บอกเพื่อนค่ะถ้าเราใส่ใจและสนใจเราต้องตอบได้ว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่ามันต้องมีอะไรเหมือนกันด้านมีอะไรคะพักไว้ก่อนเอามาแสนศักดิ์ตอบแทนเพื่อนตอบให้เพื่อนฟังดังๆว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท้ามีลักษณะยังไงคะด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันใช่ไหมคะใช่เสริมให้อีกนิดหนึ่งว่ามุมเป็นยังไงมีขนาดมุมมีขนาดเท่ากันคือมุมมีขนาดเท่ากันคือ60องศาครูบอกแล้วนะคะใครที่กำลังจะไม่สนใจเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะคะง่ายๆแค่นี้เองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าชื่อบอกอยู่แล้วว่าด้านเท่าแสดงว่าด้านเนี่ยต้องเท่ากันทุกด้านก็คือด้านเนี่ยทั้ง3ยาวเท่ากันมุมทุกมุมมีขนาด60องศาและถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วล่ะคะเก่งมากค่ะณัฐพลนะคะด้าน2ด้านยาวเท่ากันนะคะด้าน2ด้านเนี่ยจำให้ขึ้นใจถ้าเป็นหน้าจั่วนักเรียนนึกถึงสภาพจริงด้าน2ด้านต้องยาวเท่ากันอนิตาคะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าล่ะคะลักษณะของมันด้านได้อิสระด้านทั้ง3เป็นไงคะเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะมีด้านทั้ง3ยาวไหมเท่ากันจำให้ได้นะคะทีนี้เราจะมาฝึกเรียกชื่อของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมเรียกตามอักษร3ตัวที่เป็นชื่อจุดยอดมุมและในการเขียนใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ยังไงใช้สัญลักษณ์นี้แทนคำว่ารูปสามเหลี่ยมให้เราวาดอะไรไปคะสามเหลี่ยมให้วงเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะแทนคำว่ารูปสามเหลี่ยมเช่นครูยกตัวอย่าง
รูปสามเหลี่ยมนี้ครูจะเรียกชื่อว่าไงได้บ้างคะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมกขคแต่ครูใช้สัญลักษณ์แทนคือวาดรูปไปวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็เขียนว่ากขคมันก็จะอ่านว่ารูปสามเหลี่ยมกขคเช่นกันแต่นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนี้เรียกได้ชื่อเดียวไหมคะไม่เราจะเรียกได้อีกหรือว่าจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมกขคนะคะใช้สัญลักษณ์ก็เหมือนกันนักเรียนคิดว่าเรียกได้อีกไหมได้ได้นะคะครูก็เรียกว่าขอคอกอเริ่มเปลี่ยนบ้างแล้วเรียกได้อีกไหมเรียกได้อีกนะคะหรือว่าครูจะเรียกว่าขอกอคอก็ได้นะคะเอานะคะเรียกได้อีกเรียกได้มากมายอันนี้ไม่ได้เรียกได้มากมายค่ะเรียกได้ประมาณ6ชื่ออันนี้ครูเรียกขอคอคอกอขออ่ะเรียกได้อีกหรือเรียกคอขอกอก็ได้แต่แล้วแต่พอเวลาครูให้นักเรียนทำเอ๊ะทำไมเราเรียกแบบนี้ทำไมเพื่อนอีกคนเรียกแบบนี้มันเรียกได้หลายใช่มันเรียกได้ทั้งหมด6